ท่านอาจารย์นะครับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็น้องๆผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับก็วันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติอันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่านี่เป็นการพูดบนเวทีครั้งแรกนะครับในเชิงสัมมนานะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับส่วนมากจะถนัดอยู่ข้างสนามมากกว่านะครับหัวข้อในการที่ผมได้รับมาพูดในวันนี้คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการเล่นกีฬาแล้วก็ออกกำลังกายนะครับถ้าผมจะเอาเรื่องคนอื่นมาพูดมันก็คงดูเหมือนเป็นการอ่านสคริปต์นะครับวันนี้ผมขออนุญาตเอาเรื่องราวส่วนตัวของผมในฐานะที่ผมเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนี้ก็ยังคงประกอบอาชีพอยู่กับฟุตบอลอยู่นะครับก่อนอื่นขอย้อนกลับไปเมื่อต้นวิธีการสักนิดหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะครับได้พูดว่ามีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่ามันไม่ใช่นิทานครับไม่น่าพูดเลยมันคือเรื่องจริงนะครับมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผมเริ่มต้นจากการเป็นเด็กคนคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในย่านฝั่งทนนะครับก็เริ่มที่จะรู้ตัวเองคือผมโชคดีครับที่ผมสามารถค้นหาตัวเองได้เจอเร็วจึงทำให้ผมเดินได้ในทิศทางที่ผมต้องการแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ผมเริ่มรู้ตัวเองว่าสิ่งที่ผมถนัดมันไม่ใช่ในทางสายวิชาการแต่เป็นสายดนตรีและกีฬาซึ่งผมก็เลือกที่จะเดินในสายนั้นมาตลอดเวลาผมเริ่มที่จะเล่นกีฬาแรกก็คือฟุตบอลนะครับเล่นในชุมชนแออัดทั่วไปก็ไม่ได้มีครูสอนไม่ได้มีผู้ปกครองที่คอยไปรับไปส่งไม่มีผู้ปกครองที่เอาเงินไปจ้างครูดีๆมาสอนนะครับผมต้องค้นหาแล้วก็ไฟฟ้าด้วยตัวเองนะครับผมขออนุญาตไปยาวๆแล้วก็กระชับผมจุดเริ่มต้นจริงๆผมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับนี่คือที่ที่แรกที่ให้โอกาสและชีวิตของผมได้ไปคัดตัวผมขออนุญาตเล่าแบบนี้นิดนึงครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้น้องๆทุกคนที่มีความรู้สึกว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าผมเคยนั่งดูฟุตบอลรายการโค้กครับซึ่งเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากในขณะนั้นผมนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านตอนนั้นผมเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งอยู่ที่ฝั่งทนคู่ถ่ายทอดสดเป็นเทพศิรินทร์ทำการแข่งขันผมก็เห็นนักเตะแต่ละคนผมรู้จักแทบทุกคนเขาคือไอดอลในรุ่นเดียวกับผมเขาคือซูเปอร์สตาร์นะครับตอนนั้นเทพศิรินทร์ดังมากนะครับก็และวันหนึ่งผมก็ไม่อยากเชื่อว่าผ่านระยะเวลาจากนั้นผมตัดสินใจที่จะเข้าไปทดสอบแล้วก็คัดเลือกตัวที่โรงเรียนนั้นโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าจะต้องเดินทางไปยังไงแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพาผมไปแล้วก็สรุปสุดท้ายต้องขออภัยนะครับแม้มันจะหลุดสรุปสุดท้ายก็คือวันแรกที่เริ่มเรียนผมได้ไปเรียนอยู่ในห้องเดียวกับนักฟุตบอลที่ผมเห็นในทีวีอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับของผมกับการที่เล่นฟุตบอลผมก็ถือว่าค้นหาตัวเองได้เร็วแล้วก็โชคดีแล้วก็กล้าที่จะทำตามฝันคือวันแรกที่ผมไปคัดที่เทพศิรินทร์นะผมไม่มีโปรไฟล์ผมไม่มีคนรู้จักผมไปแบบสุ่มๆกับเพื่อนผม2คนแต่ผมก็โชคดีแล้วก็ได้รับคัดเลือกอันนี้คือจุดเริ่มต้นแรกที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนมันมาจากการที่เราต้องกล้า
ถ้าเราเลือกแล้วที่เราจะเดินทางนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะมากั้นเราได้ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วก็เราเชื่ออะไรทั้ง3อย่างจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ในทุกสาขาอาชีพนะผมบอกเลยในทุกสาขาอาชีพหลังจากนั้นผมเข้าเทพศิรินทร์ผมก็ได้เล่นฟุตบอลในสิ่งที่ผมต้องการแล้วก็ได้อยู่กับคนที่ผมเคยเห็นในทีวีแล้วก็จุดเปลี่ยนนึงครับนิทานที่อาจารย์หลังเล่าเมื่อสักครู่มันไม่ใช่นิทานมันคือเรื่องจริงผมได้รับโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตผมอีกหนึ่งโอกาสก็คือผมได้รับการคัดเลือกติดนักเรียนไทยนะฮะอายุไม่เกิน18ปีเป็นตัวแทนไปทำการแข่งขันที่ประเทศจีนปีแรกแล้วก็ปีที่2ที่ประเทศมาเลเซียภายใต้การคุมทีมของโค้ชหนุ่มไฟแรงนะครับชั่วโมงนั้นนะครับโค้ชหนุ่มไฟแรงหล่อเก่งแล้วก็มีความสามารถนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านอาจารย์หลังนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของผมอีกจุดหนึ่งผมได้ก้าวเข้าสู่การเล่นฟุตบอลที่มันระดับสูงขึ้นหลังจากนั้นผมได้รับการติดต่อจากสโมสรชั้นนำของเมืองไทยในขณะนั้นคือธนาคารกรุงไทยผมเริ่มต้นด้วยการสตาร์ทเงินเดือน 1,500 บาทว้าน้อยจังไม่น้อยนะครับปี2531ผมเรียนอยู่ม.4 ม.5 ผมได้เงินเดือน 1,500 บาทนะครับตอนนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่ามาถึงจุดนี้ได้มันมาจากความเชื่อแล้วก็มาจากความรักที่เราทำผมได้โอกาสผมมีต่อเนื่องนะฮะอาจารย์หลังก็ยังช่วยให้ผมเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคณะครุศาสตร์พละศึกษานะครับก็มันทำให้ผมได้มีโลกที่มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นมีสังคมที่ดีขึ้นผมขอไปสั้นๆเลยก่อนที่จะมาถึงณวันนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ชุดเดียวกับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองดุสิตเฉลิมแสนตะวันศรีปานชุดดีมทีมผมอยากจะบอกแบบนี้ครับทำไมผมต้องพูดถึงนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมเคยได้รับตอนเด็กๆในเรื่องของรายได้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักจากการสนับสนุนของครอบครัวณประมาณม.4 ม.5 ผมได้เงินเดือน 1,500 บาทพอผมได้มีโอกาสติดทีมชาติชุดลุงหอยทวัชชัยแสนตระกูลได้เป็นที่เป็นผู้จัดการทีมผ่านมาไม่กี่ปีนะฮะตอนนั้นผมเรียนจุฬาละผ่านมาประมาณสัก 2-3 ปีผมได้เงินเดือนละ 50,000 บาทในปีพ.ศ. 2537 38ณยุคนั้นผมรับประกันได้ว่าไม่มีสาขาอาชีพไหนที่มีเงินเดือนมากขนาดนี้นี่มันคือสิ่งที่ตอบอะไรฮะสิ่งที่ทำให้ผมมันเป็นการตอบแทนที่ผมทำงานอย่างหนักทำในสิ่งที่ผมรักทำในสิ่งที่ผมเชื่อและผมก็เชื่อว่าน้องๆที่อยู่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่จะคิดและเชื่อกับสิ่งนึงถ้าเราตั้งใจทำจริงๆแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่ามันทำได้โดยเฉพาะน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็โอเคมากผมมีความรู้สึกว่าน้องๆมีโอกาสไปได้ก็ส่วนณปัจจุบันนี้ผมเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมนครปฐมยูไนเต็ดนะครับก็ฝากเชียร์แล้วก็ฝากกำลังใจด้วยผมได้ซื้อบ้านอยู่ที่นครปฐมเรียบร้อยผมกลายเป็นคนนครปฐมไปแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมคงจะไม่มีอะไรพูดมากนะฮะก็ขอจะจบไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าอยากให้น้องๆนะครับทุกคนที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้คิดว่ามันยากไม่มีครับไม่มีอะไรยากถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เชื่อในสิ่งนั้นนะครับก็วันนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดออกไปติดขัดบ้างผิดพลาดประการใดบ้างผมต้องขออภัยนะครับเพราะนี่คือการพูดบนเวทีครั้งแรกก็เราขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครับแล้วก็ทุกท่านที่ให้เกียรติผมมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับ